ขอให้ดวงใจของหนูไปสู่สวรรค์อัมพาภูสิทธิ์เศร้าหลังสูญเสียคุณแม่จากไปอย่างไม่มีวันกลับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของการสูญเสียของนักแสดงรุ่นใหญ่คุณแอลอัมพาภูสิทธิ์หลายคนคงคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีเพราะต้องยอมรับว่าการแสดงของเธอเป็นที่ชื่นชอบเนื่องจากการตีบทแตกกระจายแต่ล่าสุดเมื่อวันที่12มีนาคมคุณแอลได้พบกับความสูญเสียของคุณแม่อย่างไม่มีวันหวนกลับโดยเธอได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านทางอินสตาแกรมว่ามาถึงวันนี้เป็นวันที่แอลเสียใจที่สุดขอให้แม่ดวงใจของหนูไปสู่สวรรค์นะคะแม้จะเป็นข้อความเพียงสั้นๆแต่ก็สามารถสื่อถึงความรักของลูกที่มีต่อแม่ได้เป็นอย่างดีเนื่องจากจะเห็นว่าเธอมักจะดูแลคุณแม่ที่ป่วยติดเตียงมาโดยตลอดอย่างไรก็ตามทางทีมงานก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ .comอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนค่ะ